รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับและแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับและเครื่องดื่มวันนี้นะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆสายช็อกโกแลตห้ามพลาดนะครับกับเมนู Dirty Chocolate ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมีน้ำอุ่นแบบนี้นะครับอุ่นร้อนๆแล้วก็โกโก้ผงสำเร็จรูปครับในนี้ก็จะมีทั้งความหอมความหวานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตมาเต็มเลยคนผสมให้เข้ากันเอาละครับเราคนผสมจนโกโก้นะครับละลายเข้ากับตัวน้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้นะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นคล้ายๆกับนมโกโก้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเดอร์ตี้ช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความอร่อยมากกว่านั้นนะครับนี่เลยนะฮะเราต้องการความที่เป็นนมๆ มีความครีมมี่ด้านบนด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปนะฮะก็คือนมสด UHT นะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้และก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นก็ปั่นนะครับตีให้ขึ้นฟองนะครับเป็นแบบฟองเบาๆเอาละครับเราจะปั่นจนลักษณะนะครับเป็นโฟมเบาๆแบบนี้นะฮะเราจะจัดเสิร์ฟในลักษณะที่โอ้โหทั้งแก้วเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยช็อกโกแลตเลยมันเลยดูแบบโอ้โหเต็มที่มากๆดังนั้นความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันดูน่ากินน่าอร่อยแล้วมันจุใจมากๆดังนั้นเตรียมแก้วเสิร์ฟมาครับแล้วเราก็บีบตัวซอสช็อกโกแลตลงไปตรงข้างๆแก้วเนาะค่อยๆบีบชอบมากก็บีบมากได้ครับไม่มีปัญหาสักพักเดี๋ยวตัวซอสก็จะไหลลงด้านล่างแบบเป็นเลเยอร์สวยงามเลยหลังจากที่เราบีบตัวซอสช็อกโกแลตออกมาแล้วนะครับนี่แก้วของเราเริ่มสวยแบบนี้ส่วนผสมโกโก้ที่เราผสมไว้ตอนแรกนะฮะใส่ลงในแก้วได้เลยครับน่ากินมากเลยนะฮะตามด้วยน้ำแข็งนะครับความอร่อยแบบนี้เราจะเสิร์ฟกันแบบเย็นๆเลยเอาละครับหลังจากเราใส่ตัวน้ำแข็งลงไปแล้วนะครับเราก็จะท็อปด้วยโฟมนมที่เราตีไว้ครับน่ากินมากๆเลยและแน่นอนนะครับก่อนเสิร์ฟเราจะเพิ่มความเป็นช็อกโกแลตนะครับด้วยช็อกโกแลตเวเฟอร์แบบนี้นะฮะปักลงไปข้างๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับ Dirty Chocolate ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยทันสมัยถูกใจวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพายทอดไส้แอปเปิ้ลสูตรโลชูก้าครับทำไมต้องบอกว่าเป็นสูตรโลชูก้าเพราะว่าไส้แอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่ก็หวานได้บางทีแป้งมันก็มีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วเวลาเรานำไปทอดก็แคลอรี่อาจจะสูงสูตรนี้อาจจะเป็นสูตรที่ใครหลายๆคนเคยกลัวว่าโอ้ยแป้งก็หวานน้ำมันก็แย่แล้วยังมีไส้หวานๆอีกไม่ต้องกลัวสูตรนี้รับประทานได้อย่างสนิทใจครับพอเราตั้งเตาเสร็จคุณผู้ชมไขมันที่ใช้เนยนิดเดียวรอจนกระทั่งเนยเริ่มละลายพอเนยของเราเริ่มเป็นสีน้ำตาลหอมๆแบบนี้เราเรียกว่าบราวน์บัตเตอร์เราก็จะใส่แอปเปิ้ลวันนี้ใช้แอปเปิ้ลสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้คุณผู้ชมเลือกเอานะสีเขียวจะอมเปรี้ยวสีแดงจะหอมหอมบางคนก็บอกว่าใส่สองอย่างสิแล้วแต่นะแต่นี่เป็นแอปเปิ้ลแดงนะคุณผู้ชมนะผัดก่อนคุณผู้ชมนี่ผัดแอปเปิ้ลกับเนยอุ๊ยตายกลิ่นหอมมาก
ตอนนี้ก็ปล่อยไปเฉยๆความร้อนจะทำให้น้ำของแอปเปิลค่อยๆซึมออกมากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการทำเมนูคืออบเชยใส่ลงไปเลยทำแอปเปิลทีไรต้องใส่อบเชยคือซินนามอนนิดหนึ่งเสมอผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งแอปเปิลสุกนะอุ้ยหอมจังเลยอะชอบกลิ่นอบเชยจังเลยเอาละคุณผู้ชมดูนะแอปเปิลของเราสุกแล้วประเดี๋ยวพายของเราก็จะไปทอดอีกไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับไม่ใส่เลยก็จะไม่อร่อยและไม่หวานนะคุณผู้ชมแต่อันนี้หวานแบบสบายใจน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ปราศสีสันนะครับคุณผู้ชมให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลพอใส่เสร็จปุ๊บก็ปิดเตายังร้อนๆอยู่ใช่ไหมแบบนี้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปคุณผู้ชมเพื่อให้ไส้ของเราจับตัวกันก็ใส่ลงไปหมดเลยตามสูตรนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นไส้แอปเปิลที่เราทำเองหอมซินนามอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลให้หวานแต่ว่าปราศจากแคลอรี่นี่เห็นป่ะเป็นไส้แอปเปิลที่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปบรรจุลงในแป้งพายกันนะครับก็บอกกับคุณผู้ชมแล้วล่ะว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเที่ยวนี้คุ้มห้างที่ขายของอ่ะเขาขายแป้งพายชั้นสำเร็จรูปคุณผู้ชมทำเองก็ได้นะแต่วันนี้เผื่อคุณผู้ชมที่หม้ออบลมร้อนหม้ออบไร้ควันเตาตรงแตงติงอะไรแบบนี้คือแบบแม่บ้านสมัยใหม่ก็ซื้ออะไรทุกอย่างสำเร็จรูปก็คงจะแบบมีเฮนะคะอ่ะหยิบมา1ชิ้นตักไส้ใส่ลงไปแค่นี้ไข่ไก่ตีพอแตกนี่อยู่นี่แปรงซิลิโคนมาทาสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ทำขายนะเนี่ยคือทำกินเองเนี่ยประณีตดูละเมียดละไมแต่พอทำขายแล้วปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการปิดประกบคุณผู้ชมอุ้ยมันยากเหลือเกินเนาะนี่กดมาทางนี้ด้วยคุณผู้ชมยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเสร็จแล้วนี่มาเอาหยิบมาดูบีบติดนะเรียบร้อยนะเธอไม่เพเยอประเดี๋ยวไปทอดอ่ะซ้ายมันไส้ทะลักมาอุ้ยเละเทะเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะซ่อมนี่แบบนี้ดูนะคุณผู้ชมกดทางนี้เป็นเส้นซิกแซกข้างนี้ก็ทำเช่นเดียวกันปิดให้หมดเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมยังทำอะไรไม่ได้นะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องแข็งแล้วเดี๋ยวพออุ่นน้ำมันร้อนๆเราก็หยิบจากตู้เย็นช่องแข็งหย่อนลงไปทอดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิพอถึงจะทอดก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเนื่องจากว่าเป็นแป้งพายชั้นเราต้องทำให้ข้างนอกสุกให้เร็วมันจะไม่งั้นมันจะดีดหมดนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปค่ะ1พอใส่ลงไปเย็นๆนะอุณหภูมิตรงนี้แช่แข็งอยู่น้ำมันจะถูกลดอุณหภูมิลงคุณผู้ชมพอใส่เสร็จแล้วนะต้องรีบไปสกิดนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวมันไปแจะอยู่ที่ก้นกระทะสะกิดหน่อยให้มันวิ่งนะคุณผู้ชมนะให้ลอยๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวติดก้นกระทะก้นก็จะดูดำๆเป็นจ้ำๆเหมือนทอดคัลลี่พราฟยังไงอย่างนั้นแต่นี่แบบฝรั่งคุณผู้ชมเริ่มจะลอยลอยนิดๆขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเตรียมครีมคีบดีกว่าน่าจะดีกว่าเฉลียวนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเริ่มออกมาเป็นชั้นๆแล้วคุณผู้ชมเริ่มแล้วคุณผู้ชมรอเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนะแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ชิมค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะเอาพริกอีกข้างหนึ่งข้างนี้เราพริกปึ๊บหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมสีสันพอได้
คุณผู้ชมเราคงไม่ทอดจนกระทั่งสีแบบเกรียมดำนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเอาแค่พอสุกๆสีอ่อนๆเอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นได้แล้วอุ้ยสีน้ำตาลได้แล้วนะจะบอกให้อันนี้ก็ได้แล้วอุ้ยปิดเตาก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวไฟแรงเกินนี่นี่นี่หนึ่งชิ้นเสด็จน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคะทอดวางค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพายทอดเดี๋ยวจัดใส่จานคุณผู้ชมขอเก็บเตาแป๊บหนึ่งเสิร์ฟชิ้นไหนเราก็จัดการใช้ชิ้นนั้นเดี๋ยวอยากให้ชิ้นนี้ใหญ่หน่อยให้คุณผู้ชมละกันปกติชิ้นใหญ่ก็จะไว้ทานเองอะแต่นี่แบบรักคุณผู้ชมนะน้ำตาลทรายจิ๊ดเดียวอบเชยคลุกๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสีแบบเนี้ยเอาหน่อยเดียวพอนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเห็นไหมพายทอดไส้แอปเปิ้ลแบบโลว์ชูการ์อร่อยกับตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับกับคัสตาร์ดโดนัทค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาคือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกลานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งแตงไทยใส่ผงวุ้นกลานางเงือกลงในภาชนะผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สาคูเม็ดเล็กต้มสุกและเนื้อแตงไทยหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อแตงไทยในขั้นตอนหลังจากปิดไฟจะช่วยให้เนื้อแตงไทยเป็นชิ้นไม่เละตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นกลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมพุดดิ้งนมลงในแก้วเสิร์ฟที่มีพุดดิ้งแตงไทยรองไว้แล้วประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางเนื้อแตงไทยคว้านกลมด้านข้างแก้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูพุดดิ้งแตงไทยเมนูโดนใจจากผงวุ้นกลานางเงือกหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าโดนัทของเขาเป็นโดนัททอดที่มีไส้คัสตาร์ดหอมๆนุ่มๆคือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของเราอ่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราใส่ลงไปในเนื้อแป้งโดของเรานมสดนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของเหลวของเรานะของแห้งของเราแป้งสาลี2ชนิดนะคะเทแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะลงไปในนี้ก่อนสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องเราใส่ยีสต์แห้งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงคุณผู้ชมคะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเท่านี้เองแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปอ
ล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ80กรัมแล้วก็แบ่งอีก4ก็คือจะได้ก้อนละ20กรัมหลังจากได้แป้งตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่ง4ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นช็อตคัทในการทำขนมปังเพราะว่าถ้าหากว่าเราอ่ะมานั่งแบ่งทีละ20กรัมอ่ะคนที่ทำขนมปังเยอะๆเขาจะบอกมันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ชินคุณจะตัดทีละ20กรัมก็ได้ นี่นะคะก็จะได้ก้อนแบบนี้หลังจากได้แบบนี้แล้วเราต้องเรียงแป้งของเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคืนเขาทีเดียวเขาอะคลึงไวกว่านานาหันอีกวันนี้โดนัทเราจะไม่ลูกใหญ่นะวันนี้โดนัทเราจะลูกใหญ่ๆเล็กๆนะเสร็จแล้วนะเราก็จะต้องจุ่มลงไปส่วนผสมไข่ขาวนะคะไข่ขาวไข่ขาวก็จะมีน้ำผสมนะเพราะไข่ขาวล้วนไม่ได้กับนี่เลยขนมปังป่นปรุงรสตราโลโบค่ะเราจะใส่เขาลงไปตั้งแต่ก่อนเราพรูฟเขาน, นานๆเนี่ยนะคะจะใช้ซ่อมคลุกๆ เขาด้วยกันแล้วก็วางได้เลยคุณเผื่อที่เอาไว้ให้เขาขึ้นด้วยนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังของเราไปพักทิ้งไว้จนขึ้นฟูเป็น2เท่าคัสตาร์ดครีมสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมไข่ก่อนจะมีไข่แดงวิปปิ้งครีมและนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงขั้นตอนนี้นะคะเราจะคนส่วนผสมนี้3อย่างแล้วก็พักไว้ก่อนคนจนกระทั่งตัวไข่แดงของเราละลายเนียนไปกับวิปปิ้งครีมแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะจากนั้นใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะของเราเรามีนมสดเนาะเป็นคัสตาร์ดผงเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดผงจากนั้นนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนิดหนึ่งเจ้าแป้งอเนกประสงค์ตรากบจะทำให้ส่วนผสมข้นสวยนะคะใส่นิดเดียวคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสังเกตว่ายังไม่เปิดไฟนะเนยสดชนิดเค็มค่ะเริ่มแล้วนะเริ่มขึ้นเป็นริมๆเหรอเดี๋ยวนะพอเราเจออย่างนี้เม็ดๆใช่ไหมเราปิดไฟก่อนเลยปิดไฟนะค่ะโอเคเสร็จแล้วนี่ใส่ไข่แล้วค่ะกลิ่นตรงนี้หอมมากคุณผู้ชมอ่ะส่วนผสมละลายแบบนี้แล้วเปิดไฟอีกรอบหนึ่งอย่าตกใจนะเป็นเม็ดๆค่อยๆเขาจะกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมเดือดแล้วนะปุ๊ด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 ตรงกลางนะใช่อันนี้คือได้ที่แล้วโอเคเราก็เปลี่ยนใส่ลงไปภาชนะนะปิดพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเอาเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆเลยถึงจะผสมกับวิปปิ้งครีมได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดโดนัทกันครับวันนี้เราจะทอดโดนัทค่ะเวลาทอดถ้าอยากให้เนื้อโดนัทของเรากรอบข้างในนุ่มน้ำมันสำคัญมากคุณผู้ชมวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะหยิบโดนัทขึ้นมานะคะเอาด้านบนอย่างนี้ลงก่อนทิ้งไปไกลๆตัวเราสามารถใส่ได้ทีเดียวหมดถาดไหมหมดเลยว้าวตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าขนมปังของเราพองขึ้นมาตอนนี้เต็มกระทะแล้วก็เต็มกระทะแล้วเพราะนั่นน่ะขี้งกเองใส่ทุกอย่างพร้อมกันหุยน่ากินมากอ่ะThank you.
ระหว่างรอโดนัทเย็นเดี๋ยวเรามาผสมไส้กันวิปปิ้งครีมตีฟูของเรากับคัสตาร์ดครีมที่เราทำไว้แช่เย็นจัดๆใส่ลงไปคนผสมส่วนผสม2อย่างนี้ให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเจ้าคัสตาร์ดของเรานะคะตักใส่ถุงบีบค่ะคุณผู้ชมเอาเจ้าโดนัทของเรามาเราผ่าครึ่งแล้วนะแต่เราผ่าแบบไม่สุดเราผ่าไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ใส่ไส้ลงไปบีบเยอะหน่อยจากนั้นจับสตรอเบอรี่ของเราใส่ลงไปเลยคัสตาร์ดโดนัทเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทานสตรอเบอรี่เปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นก็ได้ไดมะม่วงบลูเบอร์รี่หรืออะไรก็ตามที่คุณมีเนี่ยนะเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับโดนัทแล้วก็คัสตาร์ดครีมแบบนี้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยละคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะอาจารย์นิสาเคดี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจใส่หวานทุกสัปดาห์อดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับเคดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับวันนี้ผมมีเมนูลาเต้สไตล์ไทยๆนะครับอย่างอัญชันลาเต้มาฝากทุกคนกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้ววันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับวันนี้เมนูของเรานะคะมีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะ